รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในซีซั่นนี้ Food Truck Battle ได้เตรียมการแข่งขันเอาไว้ให้แต่ละทีมได้ชิงชัยกันถึง2ศึกศึกแรกเป็นการแข่งขันขายอาหารอันดูเดือดเผ็ดมันบนรถ Food Truck ทั้งหมด3รอบตัดสินจากยอดขายของแต่ละทีมโดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาโดยศึกที่2จะนับคะแนนจากยอดขายในขณะที่รายการออกอากาศของคามูซีเครื่องดื่มวิตามินซีสูง 200% โดยคามูซีรสลิ้นจี่จะเป็นของทีมสีแดงคามูซีรสบลูฮาวายจะเป็นของทีมสีน้ำเงินยอดขาย1ขวดจะถูกนับเป็น1คะแนนตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันที่18ธันวาคมเท่านั้นทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลไปเลยคนละ1ล้านท็อปคอยสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Kamusi และ Fort Apple จากที่เต้นจำได้ครับซีซั่น1นะครับพิธีกรต้องเข้าแข่งขันร่วมกับผู้เข้าแข่งขันครับ5 4 3 2 1เต้นมากครับเอาจริงๆแบบตอนแรกตอนที่แบบบรีฟกันแบบเฮ้ยน่าจะไม่มีอะไรมากแบบชิลๆเหอะแต่ตอนแบบขึ้นไปจริงๆแบบรู้สึกแบบอยู่ดีก็แบบลืมต้องพูดอะไรกลัวลืมแบบจุดสำคัญไงครับแต่ก็สนุกครับได้ลองทำอีกครั้งดูแล้ววันนี้นะครับทุกคนก็รู้ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ Food Truck Battle เป็นรอบไฟนอลเลยก็จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ Food Truck Battle Season 2นะครับเราก็มีกติกาของวันนี้ครับก็คือทุกคนที่มาชิมก๋วยเตี๋ยวต้องชิมทั้งของทั้ง2ร้านแล้วก็ต้องให้โหวตว่าชอบของร้านไหนครับและวันนี้นะคะการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะชี้ชะตาว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะใช่ครับค่ะโดยที่ทั้ง2ทีมเนี่ยผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดพิเศษค่ะจากกล้องฟูจิฟิล์มค่ะใช่ครับเป็นไพรซ์มากเขาเป็นฟูจิฟิล์ม XS 10ครับพร้อมเลนส์เลยใช่ค่ะเรามาเชิญสีไหนก่อนดีครับเชิญขอเชิญสีแดงก่อนสีแดงก่อนละกันขอเชิญทีมสีแดงครับพี่เจนิสครับ
ทายแล้วพูดพร้อมกันไหมครับได้ค่ะครับขอเชิญผู้เข้าแข่งขันบุญครับครับแล้วคนต่อไปนะครับเฟรมครับในที่สุดก็ถึงเก่าของทั้งทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านนึงครับทำไมถึงทีมนี้มี2คนนะครับเรามีกัน3นะเออทำไมทำอย่างเงี้ยทีมผมมีแค่2คนอ่ะอยากได้อีกคนมาเพิ่มไหมครับอยากได้อีกคนครับผมอยากได้อีกคนไหมฮะครับและเราก็เตรียมแบบเกสพิเศษมาเลยครับขอเชิญยังยังครับสวัสดีครับผมชื่อยังยังครับ Basically it's my first day but also like the last day for the crew but I could feel the passion and like how they're so passionate inEverything and also the fans. So, really hope that I could have came at the start at the first day. But I mean, like, you need some regrets to be more excited for the next time. So I hope to come here next time again. อยากถามว่าทีมสีฟ้ามีไม้เด็ดอะไรมาโชว์คะหรือว่ากลยุทธ์ในการเรียกคะแนนค่ะจริงๆตะกี้ไม่เห็นเลยครับว่าผมมีผู้แข่งขันคนที่สามมาใช่ใช่แต่ว่าเจนเพิ่งรู้ว่าน้องยังหยางอ่ะเขาไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนน้องยังหยางอ่ะเขาไม่เคยทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนI don't cook so it's actually a challenge for me to be on food truck because as you know I don't really cook and I think I'm not talented in cooking but it was a really fun experience and I think it's just the overall like how do you say like thepassionate that everyone gave it just makes the whole thing like more entertaining and fun ไม่ต้องห่วงพี่เต้นเดี๋ยวผมสอนอย่างๆเองครับผมสอนตอนนี้เลยเหรอจะสอนตรงนี้เลยเหรอตรงนี้แหละลองดูก่อนว่าท่าทางเป็นยังไงบ้างแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้น้ำหนักมืออะไรประมาณนี้ฮะขอที่ลวกก๋วยเตี๋ยวให้กับทางทีมสีน้ำเงินได้ไหมคะได้ไหมฮะโอ้โหผมรู้สึกว่าวิธีการลวกเส้นอ่ะพี่สุนยอนแบบเก่งมากๆให้พี่จอนถ่ายพี่ให้ดูดีกว่าโอเคเดี๋ยวเนี่ย이렇게잡으시고ช่วยปั้นลิ้นชิมดิ이렇게ดูมันทำได้ไหมได้ไหมให้เขาโชว์สโลแกนหน่อยไหมได้ 3 2 1เล็กหมูบลูฮาวายพากันไปกินเตี๋ยวเนื้อพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรสเส้นหมี่ยูนีมีอร่อยจนขาดมีไม่ได้1 2 3พริกมีพริกมีเส้นหมี่ไหมเป็นไงบ้างคะสโลแกนพวกเราโอ้จริงๆสโลแกนก็วัดได้แค่ส่วนหนึ่งอะผมว่านะจริงๆผมว่าเราไปวัดกันตอนที่ขายยอดขายดีกว่าพร้อมไหมครับทุกคนมั่นใจไหมครับพร้อมครับโอเคพร้อมครับเรามานับด้วยกันดีกว่าแต่ครั้งนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษทุกคนจะนับด้วยกันได้เริ่มจากที่เลข5นะครับ อย่าลืมน้ำนะครับโอ้ระวังหกนะครับระวังหกนะครับเพราะเดี๋ยวเต็งกลัวแบบน้ำหกเดี๋ยวรับน้ำกับพี่เจนิสได้เลยนะครับเอาน้ำกับทางนี้ได้เลยนะคะขอบคุณครับพี่
people are just coming and coming and coming. So we had to like be fast and but still like you have to talk with them and you have to remember like for example some people don't eat spicy, some people don't want beef, some people don't want vegetables. So yeah, I think like it's hard to like concentrate on one thing and to like concentrate on the second thing. Yeah, I think that's quite challenging for me today. ได้รางวัลความปลื้มใจของเดนนะครับต้องกินด้วยครับไปด้วยนะครับคนอะไรนะถึงเราไม่ชอบกินเผ็ดแต่ถ้าพ่อมาเด่นเราก็กินนะจะทำได้แบบนี้คุยกับเธอนะทำไมไม่ชินเลยไม่ชินอ่ะไม่ชินเลยลองทานโนซีนะลองทานโนซีโอ้ลองทานโนซีจุ๊ส thank you thank you 일단양양씨가이제블루씨대신해서온다고하셨을때아혹시나부담을가지진않을까해서이제이번에푸드트럭처음1라운드했을때는아이번엔뭐음료수만주시는거괜찮으실까요제가못할것같아서괜찮아요해서하시고쉴때한번말씀드렸더니한번해보고싶다고하셔서했는데너무잘하시더라고요그래서양양씨너무잘해주셔가지고너무감사하다는얘기하고싶어요먹어볼래요네먹어볼래요맛있어요맛은있어요한번살짝먹어볼래요네 한번해볼게요약간우육면같은맛아나쁘지않아요양양You wanna try? Oh, how about I'll try one time. It wasn't the taste that I thought it was, but it's actually really good. Like, it's even like better than what I thought of. Can PJ help? Help with the kimchi? Yes. 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 Yes.อ๋อได้ครับอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้น่าจะน้อยไหมรอแป๊บนึงนะครับงั้นอย่าเต็มขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเผ็ดเผ็ดชอบเผ็ดเหรอครับเพิ่มพริกนิดนึงครับอยากได้ระดับไหนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เผ็ดเท่าเต็มงั้นเราจะเอาเส้นใส่อันนี้เลยจ้ะไม่ได้กินไม่ได้ก็เผ็ดเกินครับอย่าลืมน้ำนะครับวันนี้พี่เจนนิสทำได้เร็วมากแบบหันไปพี่เจนเทนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเนี่ยแต่ก็เลยแบบโอ้พี่เขาเป็นพิธีกรมาตั้งวันหนึ่งวันสองใช่ไหมครับแล้วก็แบบเขาแบบไม่มีเวลาแบบเรียนรู้ขนาดนั้นแต่เขาก็แบบจับเขาเรียกว่านะเซนส์เขาพี่เขาดีมากแบบเห็นปุ๊บทำปั๊บก็รู้สึกโอ้ได้ผู้ช่วยที่ดีมากครับโอ้สามคนดีมากเลยแบบเจนนิสเพอร์เฟคชั่นมากเป็นเซนชั่นใช่สวัสดีครับอ๋อใส่ทุกจานอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยร้านนี้ใส่ใจทุกจานทานให้อร่อยนะครับอันนี้ไม่ใส่ถั่วงอกแล้วอ่ะเอาออกให้เอาอันนี้แล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับทุกคนต้องแบบสูงขึ้นโอเคได้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเลอรสก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปคามูซีสูตรใหม่ไม่มีน้ำตาลอร่อยทุกรสชาติ Pastel Brand Pocket Inhaler ยาดมฝาไม่หายหอมเย็นสดชื่นแป้งป๋องสาสิเลือกได้คุมได้ You choose you control